ซึ่งจากสถานการณ์ที่สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและก็ธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยนำโดยลูกเต๋านนทเดชบุราสิทธิพรเจ้าของร้านเดินรอบผับนายพันนิติประพัฒน์สุรีโชคตัวแทนชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทยและก็ศิลปินชื่อดังต่างๆก็ได้เดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมเสนอ8ข้อเรียกร้องดังนี้ซึ่งล่าสุดนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่ก็ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวงการเพลงลูกทุ่งอินดี้พร้อมระบุไว้ว่าผมก็อยากขอรายชื่อพี่น้องศิลปินลูกทุ่งอินดี้ที่จะร่วมเป็นพลังเรียกร้องต่อรัฐบาลพี่ๆน้องๆคนไหนเห็นด้วยก็ลงชื่อได้ครับซึ่งงานนี้ก็มีศิลปินลูกทุ่งอินดี้หลายๆคนแห่งลงชื่อรวมพลังเรียกร้องต่อรัฐบาลกันเป็นจำนวนมากในขนาดเดียวกันก็มีชาวเน็ตและก็เหล่าแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและก็ให้กำลังใจศิลปินหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก